สั่งน้ำข้าวยำมาค่ะน้ำข้าวยำปักใต้ก็เลยไปเก็บผักที่สวนอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะเดี๋ยวก็จะมาหั่นนะคะก็จะมีตะไคร้ด้วยมีใบชะพลูใบจินจูชายใบมะกรูดแล้วก็ผักนี่เราเพาะเขาเพาะไว้มันแน่นไปก็ไปดึงมามั่งอันนี้สวิตชาร์ดค่ะมีมะเขือพวงแล้วนี่ก็ผักกระสังค่ะเจ็บยังละนิดละหน่อยนะคะมีใบยอด้วยมะเขือเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นนะคะมีกุหลาบมีใบสะระแหน่มีส้มจี๊ดมีตะลิงปิ่นวันนี้เราจะไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยนะคะเอาทุกอย่างมาหั่นบ้างไม่หั่นบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะสามารถเคี้ยวได้มั้ยคะตะไคร้ก็หั่นนะคะดอกอัญชันแล้วก็เด็ดตรงส่วนเกสรของมันออกเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นภูมิแพ้นะคะอันเนี้ยส่วนใต้เกสรมันเอาทิ้งนะคะเนี่ยผักเราก็หั่นหมดสะระแหน่ใช้เด็ดเอาก็ได้มะเขือเราก็หั่นนะคะใบชะพลูหั่นเนี่ยผักสวีทชาร์ดเราก็หั่นมะเขือพวงไม่ต้องหั่นก็ได้ค่ะใส่เข้าไปนี่ผักกระสังค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปใส่จานแล้วคลุกๆแล้วก็ใส่ข้าวนี่เขย่าขวดน้ำยำนะคะแล้วเดี๋ยวก็เทราดลงไปนะคะที่ผักแล้วเดี๋ยวก็คลุกเดี๋ยวค่อยไปเอาข้าวมาใส่ก็ได้ค่ะจริงๆก็จะมีมะพร้าวคั่วมีมะพร้าวคั่วมีกุ้งแห้งป่นแต่วันนี้เราไม่มีค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ปลาหมึกงาดำเลยค่ะกินแก้มนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมดูก่อนว่ามันเค็มไหมเดี๋ยวจะมีพริกป่นด้วยนะป่นเนี่ยโรยเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูป่นค่ะเนี่ยค่ะพริกขี้หนูป่นโรยครับแล้วเดี๋ยวคลุกแล้วชิมนะคะถ้าเผื่อน้ำมันยังไม่ได้ที่ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะอย่าเพิ่มเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เรายังไม่ใส่ข้าวนะคะจะไม่เอาข้าวก็ได้มีส้มโอเขาก็ใส่ส้มโอหรือสตอค่ะสตอหั่นนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเราเก็บผักที่บ้านมาค่ะเราจะใส่เม็ดกระถินก็ได้นะคะวันนี้ป้าน้องไม่มีเม็ดกระถินที่ต้นมีมะเขือพวงป้าน้องก็เลยเก็บมะเขือพวงมาใส่ค่ะวันนี้แจมไม่ใส่ข้าวจะใส่ข้าวก็ได้นะคะวันนี้ป้าน้องหุงข้าวช้าไปหน่อยข้าวยังไม่สุกนะคะแล้วป้าน้องก็ไม่มีกุ้งแห้งก็จะกินแก้มกับปลาหมึกข้างในเป็นงาดำของญี่ปุ่นค่ะนี่ข้าวยำช่วงนี้ป้าน้องน้ำหนักเกือบ50 กิโลมันก็ขึ้นฉะนั้นมื้อเย็นเนี่ยป้าน้องก็จะไม่กินข้าวค่ะกินแต่ผักนะคะถ้าตามธรรมดาจะสับมะม่วงใส่ก็ได้ใส่ส้มโอก็ได้แต่วันนี้ใส่ตะลิงปิงแล้วถ้าเผื่อไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มก็ได้ค่ะแต่น้ำเขาก็รู้สึกจะมีเปรี้ยวนิดๆแล้วนะคะใส่น้ำไปก็ประมาณ2 ถึง 3 ช้อนข้าวแต่ป้าน้องเป็นคนชอบกินข้นเข้มข้นก็ใส่ไปประมาณ3 ช้อนข้าวค่ะน้ำที่เขาผสมมาหมดเขาผสมมาเป็นขวดๆนะคะเขาทำสำเร็จรูปเดี๋ยววันหลังป้าน้องจะลองทำเองค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะอยากมีรูปร่างดีก็พยายามกินผักเยอะๆนะคะเนี่ยผักทั้งเยอะทั้งแยะเนี่ยกับน้ำมันเนี่ยได้ไม่ถึง60 แคลอรี่หรอกค่ะในจานนี้ค่ะเราไม่ใส่ข้าวด้วยนะคะก็จะรักษารูปร่างได้อันนี้มันก็เป็นยำหรือสลัดชนิดหนึ่งของทางใต้นะคะข
ของฝรั่งก็จะเป็นสลัดน้ำใสน้ำข้นของภาคกลางก็จะเป็นพวกยำพวกยำใหญ่ยำถั่วพูยำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแต่คนจะทำนะคะเราพยายามกินผักหลายๆชนิดอย่างเห็นไหมคะดอกไม้วันนี้ก็กินได้ป้าน้องก็ใช้กุหลาบกุหลาบวาเลนไทน์กับกุหลาบมอนที่บ้านปลูกเองไม่ได้ฉีดยานะคะแล้วก็ใช้ดอกอัญชัน